วัสดีครับแจ็คตัสไมค์ครับนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเปิดถุงอบให้ดูนะครับที่เราบอกว่าวิธีการทำให้ยิมโนโตเร็วแต่ไม่ต้องกราฟนะครับมีคำถามเข้ามาหลายท่านมากมายว่าเมื่อไหร่จะเปิดถุงนะฮะวันนี้เราก็มาถ่ายให้ดูเลยครับนี่ฮะซึ่งก็จะมีถุงที่เราเปิดไว้แล้วนะเพื่อเป็นความรวดเร็วฮะสมัยนี้ต้องรวดเร็วแล้วก็นี่มีน้องต้นยาขึ้นมาด้วยนะฮะนี่ฮะนี่โอเคเขาจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมนี่ครับเราก็เอาวางไว้โซนใต้โต๊ะอย่างเงี้ยนะทุกคนเขาก็ได้แสงตลอดเพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะเร่งเขามากนะครับนี่ฮะก็ประมาณ2เดือนนะครับป้องกันเพี้ยหอยด้วยนะฮะเพราะว่าไม้กราฟเนี่ยข้อดีของเขาคือการโตเร็วแต่ว่าเพี้ยหอยเยอะนะครับส่วนเราไม่มีไม้กราฟนะฮะโดนเอาออกไปข้างนอกโรงเรือนละเราก็ใช้วิธีนี้ฮะอ่ะมาดูกันครับแจกเลยหลายท่านถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเปิดถุงได้นะฮะก็คือให้เราดูครับว่าถ้าเขาเริ่มเบียดกันเนี่ยเดี๋ยวเราตัดแนวยาวนี้มาเลยจะได้ให้ผู้ชมเห็นชัดครับเนี่ยฮะดึงเลยนี่ทุกคนเห็นไหมฮะโอ้โหมีน้องแฝดด้วยอ่ะเอามือหนีเลยครับเนี่ยฮะพอเขาเริ่มอันนี้อยู่ในพอร์ต6นิ้วนะมีแฝด3แฝดอะไรเราปลูกตั้งแต่หัวเล็กๆครับลองไปดูคลิปที่เราเดี๋ยวเราจะปักคลิปไว้ให้นะฮะเนี่ยทุกคนพอเขาหนาวเริ่มชนกันอย่างเงี้ยเราก็เปิดถุงแล้วก็ให้เขาปรับตัวสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเราก็แยกเขาไปใส่กระถางเดี่ยวได้เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะถือว่าโตเร็วแล้วก็ปลอดภัยจากเพี้ยหอยนะครับโอ้โหนี่ฮะจะเป็นคำตอบที่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดถุงได้นะอ่ะหลังนี่ฮะตัดเลยอาจจะช้ากว่าไม้กราฟไปก็เกือบเท่าตัวเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าอันนี้เขาก็ได้หลักเป็นของตัวเองเลยนะครับอาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ก็เร็วกว่าเอาไปปลูกในกระถางตั้งแต่เด็กนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือไซส์2เซน 2.5 เซน 3เซนแล้วนะครับเพราะกระถางนี้กระถาง6นิ้วนะทุกคนดูดิเห็นไหมฮะแล้วก็มีหญ้ามีอะไรขึ้นมาด้วยอันนี้อีกถุงก็ได้ฮะอันนี้ถุงนี้ยังไม่ได้แกะเลยจัดไปครับไม่ต้องกลัวเขาเน่านะครับเรามีวิธีทำให้แล้วนะใครที่สนใจวิธีการรายละเอียดเราทำไว้ให้ดูหมดแล้วครับไม่มีกักวิชาฮะเลี้ยงไปด้วยกันเลี้ยงด้วยความสนุกสนานนะนี่เห็นไหมฮะเขาชนพอหนามเขาเริ่มจะชนกันอย่างเงี้ยเราก็แยกออกมาใส่กระถางได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยสองเดือนได้ไซส์นี้ก็จะเร็วกว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเอามาแยกกระถางอย่างเงี้ยมี 3-4 เดือนนะครับก็ถือว่าไซส์เดียวกันแล้วก็ประหยัดเวลาได้เป็นเท่าตัวฮะนี่ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวก็นี่อันพวกนี้เราก็แยกออกไปแล้วนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมเราก็เปิดถุงไว้อันนี้อันนึงต้นพอนี้สวยพอนี้สวยพอนี้หน้าไม้สวยมากเลยตัดเลยครับดึงออกมานิดนึงโอเคพอนี่ทุกคนเห็นไหมแต่เวลาที่เราทำนี้ก็คือเราคัดหน้าไม้สวยๆที่เราคิดว่าเขาจะลายดีๆใช่ไหมฮะเนี่ยเอามาเร่งความเร็วดูหน้าไม้เขาครับถ้าหน้าไม้ธรรมดาเราก็ไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเร่งมากนี่ฮะตัดเลยอย่าให้ดูตัดให้ดูกันนะครับเพราะถ้าเราเอาใส่กระถางอย่างเงี้ยไซส์อย่างเงี้ยอีก 2-3 เดือนก็ถึงจะได้ไซส์เดียวกับที่เราอบนะทุกคนนี่
แต่ก็ได้หลายแบบนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกครับแล้วแต่ฮะบางท่านไม่รีบก็เลี้ยงเฉยๆแต่บางท่านจะขยายพันธุ์เร่งโตก็นี่ฮะใส่ถุงอบเลยนะนี่ตอนนี้สวยเดี๋ยวเขาโดนแดดจังๆสีเขาก็จะขึ้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นมาตอบคำถามนะคลิปตอบคำถามว่าเมื่อไหร่เราจะเปิดถุงอบได้นะครับโอ้อันนึงก็ได้อันนี้ใหญ่มากแถมฮะแถมอีกหนึ่งถุงเพราะว่าเนี่ยฮะบางทีเราก็ไม่ได้เอาออกจนเขาเบียดกันไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่รีบก็ไม่เป็นไรครับอุ้ยมีอะไรด้วยมังเขียวสวยจังโอเคอันนี้จนหน่อออกเลยทุกคนหน่อออกอยู่ในถุงเลยฮะเห็นไหมฮะแล้วก็อยู่ได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เลี้ยงง่ายด้วยนะครับเพราะว่ารดน้ำครั้งเดียวทุกคนโอ้ต้นเขียวนี่สวยต้นเขียวนี่สวยดูดิบังแจ่มโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปตอบคำถามแล้วก็ทำคลิปแนะนำเทคนิคของทางสวนเรานะฮะเอาไปปรับใช้กันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะก็ยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับแคคตัส Minecraft ครับ